ดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบ้านดวงจ้ะรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับตอนนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหม่นะครับที่ผมได้จัดขึ้นนะครับเพราะว่าผมอาจารย์ชาญแล้วก็แขกรับเชิญที่ผมจะเชิญมาวันนี้ผมเชิญท่านอาจารย์กิตติแอตโตนะครับก็เป็นอาจารย์ดังอีกท่านหนึ่งนะครับของช่อง MBJ Channel Asia สมกับช่วงนี้นะครับช่วงอาจารย์ดังเลขเด็ดนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเลขนะครับเดี๋ยวผมจะอยากจะคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติของท่านอาจารย์ครับกิตตินิดนึงนะครับก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็คือประมาณปีกว่าที่ผมได้คุกคีกับอาจารย์กิตตินะครับช่วงแรกอาจารย์กิตติจะจัดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกบ้างมีช่วงหนึ่งช่วงเลือกตั้งอเมริกาใช่นะครับอาจารย์ได้คุยกับผมว่าทำมาแน่นอนนะครับแต่ช่วงนั้นมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลบางอย่างบอกว่าฮิลลารีจะมาเพราะว่าฮิลลารีนี่นะได้รับการสนับสนุนจากเนี่ยแต่ใช่อาจารย์ฟันธงว่าทำมาแต่พอมาจัดรายการจริงอาจารย์ปรับเปลี่ยนช่วงโค้งสุดท้ายนี่เดี๋ยวเป็นฮิลลารีไม่งั้นก็ดังไปแล้วเพราะโพส่วนใหญ่ให้ฮิลลารีมาใช่ใช่นี่ถือว่าผมถือว่าอาจารย์กิตตินี่สุดยอดในการแม่นเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือมีทีมงานผมคนหนึ่งวันนั้นจากรายการเสร็จก็มานั่งคุยกันว่าอาจารย์หนูจะมีคู่ไหมอาจารย์ก็เปิดดวงน่าจะเป็นยูเรเนียน บอกว่าจะได้แต่งงานภายในปีนี้น้องก็ตกใจเลยแฟนก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีต้นปีนี้แต่งงานแล้วมีน้องแล้วด้วยใช่ใช่แม่นเป็นเรื่องของปีนู้นปีก่อนนู้นเพราะว่าเขาแบบทำงานเป็นแอร์เนาะแล้วเขาก็มีแฟนเหมือนกับไม่มีเวลาไปหาแฟนน่ะนะไม่มีเวลาไปหาแฟนเขาก็เลยอยากมีแฟนเราก็เลยเห็นว่าดาวแต่งงานมันเข้ามาแล้วอะเดี๋ยวก็เจอเองแหละน้องใจเย็นๆแล้วก็ได้เจอจริงๆแบบกระทันหันเลยแล้วก็ได้แต่งตามนั้นครับส่วนตัวผมเองเนี่ยประทับใจคือบางทีเราก็เช็คดวงอาจารย์นะฮะเจออาจารย์ก็จะดูชอบดูครับอาจารย์ก็บอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเก็บป่วยเชื่อครับท่านผู้ชมป่วยจริงๆขนาดเราระวังดูแลสุขภาพแล้วนะอาจารย์ผมว่าแม่นนะโหราศาสตร์โดยเฉพาะอาจารย์อยากทราบนิดนึงอาจารย์ใช้หลักโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้วมีอะไรครับที่อาจารย์ดูครับก็คือถ้าพูดถึงเก่งตอนนี้เก่งเท่าๆกันแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่นะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นโหราศาสตร์ที่เรียนยากที่สุดแล้วมันมีเขาเรียกว่าข้อมูลน่ะภายในอ่ะยังขัดแย้งกันอยู่หลายสำนักก็คือหมายความว่าการตั้งค่าองศากับการหาลัคนาเนี่ยตอนนี้มันแยกเป็น2ค่ายดวงไทยดวงเดียวนี่นะครับมันมีการตั้งค่านะครับในการที่จะคำนวณลัคนากับคำนวณองศาดาวเนี่ยเป็นแบบสุริยะญาติก็คือดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการตั้งแบบใหม่ก็คือเอาตามค่าแกนเอียงของโลกเลยเอาให้มันตรงกับดาวบนฟ้าเลยเอาให้มันตรงกับเขาเรียกว่าดวงฤกษ์ทั้งหมดมันมี27ฤกษ์นะฮะดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับมันจะไม่ค่อยเคลื่อนที่แต่เพราะความที่ว่าโลกเนี่ยมันเอียง23องศาโดยของมันเองอยู่แล้วแล้วมันยังหมุนเอียงๆอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ตัวมันเองแกว่งเพราะแกว่งปั๊บเนี่ยจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยกับดวงดาวฤกษ์เนี่ยมันก็จะห่างออกไปเรื่อยๆเท่ากับว่า70ปี1องศาเขาเรียกว่าค่าอายนางศาหรือค่า precision ทำให้นักโหราศาสตร์ทั้งโลกตะวันตกเขาจะปรับองศาดาวกับปรับการทางลัคนาเนี่ยให้เท่ากับค่าที่มันเบี่ยงเบนไปของโลกกับดวงดาวต่างๆและดวงฤกษ์นะฮะเลยทำให้ลัคนาเนี่ยจะอยู่คนละที่กับตัวลัคนาของสุริยญาติลัคนาสุริยญาติเป็นลัคนาตายตัวดาวต่างๆจะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเอียงไม่มีการอะไรทั้งนั้นคำนวณยังไงมา 3,000 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคำนวณแบบเดิมเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างโหราศาสตร์สองค่ายแต่ของผมนี่มันเรียนมาทางยูเรเนียนเพราะว่าผมอ่ะตอนเรียนสุริยญาติแล้วเนี่ยบอกตามความเป็นจริงเลยว่าผมตายไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าผูกดวงมาสองแบบเป็นสองลัคนาอาจารย์ก็ไม่ยอมอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมมันถึงได้เคลื่อนก็ไม่อธิบายจนผมต้องไปเรียนกับอาจารย์บุญนาคทองเนียมเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าดาวต่างๆคำนวณยังไงมีที่มายังไงใช้ตำราไหนตำราของการคำนวณเนี่ยเล่มแรกเลยที่ปรากฏขึ้นเล่มแรกเลยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยก็คือสุริยะสิทธันตะ
หรือสุริยะญาติในการคำนวณมันมาจากอินเดียนั่นแหละแต่ตอนหลังเนี่ยความที่ว่ามันเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆๆๆนักโหราศาสตร์เก่งขึ้นนักคำนวณเก่งขึ้นเนี่ยเขาก็เลยมีคัมภีร์ออกมาเป็นลาฮิรีจากลาฮิรีเป็นกฤษณมูลติจากกฤษณมูลติมาก็เป็นจิตรภักษาทำไมต้องมีหลายคำนวณก็เพราะมันมีปราชญ์เนี่ยในการคำนวณการโคจรของดวงดาวบนฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นหลายท่านบางท่านก็อ้างว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมมาจากลาฮิรีเป็นกฤษณมูลติจากจิตตภักษาก็บอกว่าต่อเติมมาจากกฤษณมูลติเพราะว่าผมลากเส้นใหม่คือมุมมองจากโลกมาที่ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วต้องลากเส้นใหม่โหราศาสตร์เริ่มต้นนะมาจากเมโสโปเตเมียเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเพี้ยนไปแล้วตั้ง24เกือบ25องศาแล้วต้องลากเส้นใหม่แล้วลากยังไงถึงจะได้แกนเมฆกับแกนตุลเนี่ยที่มันตรงที่สุดก็คือให้ลากเส้นไปที่ดาวจิตตาที่ราศีตุลก่อนเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดสว่างที่สุดเห็นชัดที่สุดแล้วก็ลากกลับมาอีก180องศาให้เป็นเมษแล้วค่อยมาแบ่งราศีต่างๆออกมาตามความห่างใกล้ห่างใกล้ก็คืออันโทนาทีนะอันนั้นแหละที่เลยทายว่าผมก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อเขาคำนวณมาจากการที่ว่าเส้นสุริยะวิถีมุมตกกระทบของคนบนโลกมองขึ้นเป็นบรรดาบนท้องฟ้าแล้วก็ลากออกมาชนเส้นสุริยะวิถีเนี่ยก็เรียกว่าเงาของเงาของดาวเราไม่ได้ใช้ดาวจริงๆบนฟ้ามาถ่ายนะเราใช้เงาของดาวที่ตกกระทบลงมาบนเส้นทางเดินของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันตกกระทบลงมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็จะได้ลองดิจูดและดิจูดนั่นเองนะครับนั้นแล้วเราก็เลยว่าโอ้งั้นฉันไปเรียนนี่ก่อนฉันไปเรียนยูเรเนียนก่อนยูเรเนียนก็คือศาสตร์ของทางตะวันตกเขาไม่สนใจเขาเอาของจริงเลยก็คือโลกเอียงเท่าไหร่นะห่างไปแล้วเท่าไหร่ของจริงบนฟ้าเท่าไหร่เขาเอามาถ่ายเลยเอามาถ่ายเลยนั่นก็คือที่มาที่ว่าฝรั่งทำงานดีกว่าคนไทยเพราะเขาจดสถิติได้เยอะกว่าดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะดูว่าคนเนี้ยจะจุบจะป่วยนะคนเนี้ยจะแต่งงานนะคนเนี้ยจะต้องตกงานนะคนนี้ต้องล้มละลายนะยูเรเนียนมันบอกชัดเจนมันบอกเลยนะครับหาได้แม้กระทั่งวันที่ตายกับเวลาที่ตายบอกได้เลยตายวันไหนบอกได้เลยแล้วผมก็ประยุกต์อีกทีนึงก็คือพอรูยูเรเนียนบอกวันนี้ปั๊บผมก็กลับมาดูที่ดวงไทยว่าดวงไทยมันเนี่ยมันบอกได้ไหมก็คือตั้งเป็นสุริยญาณแล้วมันบอกไม่ได้พอตั้งเป็นราหิรีแล้วมันบอกได้นะครับนั้นแล้วถ้าเราจะตั้งให้เป็นแบบยูเรเนียนเลยเอาดวงไทยตั้งแบบยูเรเนียนเลยหรือตั้งให้เป็นฟาเกนก็คือค่าอายนังสะให้เท่ากับของยูเรเนียนเลยให้เป็นฟาเกนเลยเนี่ยมันจะเลยไปสักประมาณอีก6องศามันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราดูอนาคตข้างหน้าไปเลยไม่ใช่ดูปัจจุบันนะเราก็เลยปรับให้เป็นแค่ลาฮิรีก็คือครึ่งทางระหว่างสุริยญาติกับครึ่งทางระหว่างของยูเรเนียนนะครับทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าการทายแบบดวงไทยเนี่ยเขาจะตัดค่าอายนังสะแล้วกลับมาที่เมษเสมอเอาเมษเป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะฮะราศีเมษเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดังนั้นแล้วเนี่ยนะการหาหวยก็เหมือนกันก็คือดาวตัวไหนมีกำลังสูงดาวตัวไหนมีกำลังที่กำลังเดินหน้ากำลังท้องแก่กำลังจะคลอดแล้วมันทนใหญ่มากองศาแก่กล้ามากแล้วก็กำลังจะยกข้ามราศีหรือยกข้ามราศีมาหมาดๆเลยเนี่ยนั่นแหละตัวนั้นอ่ะดีนั้นแล้วเวลาเราทายดวงใครก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะใช้สถิติของยูเรเนียนมานำก่อนก็คือทายยูเรเนียนเสร็จค่อยมาทายดวงไทยเพราะยูเรเนียนเนี่ยมันบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีนี้หรือตาดีมองอีกหน่อยอีก1ปี3เดือนเนี่ยนะคุณจะถูกรางวัลที่1หรืออีก1ปี3เดือนนะระวังบ้านเนี่ยจะถูกยึดถูกเวรคืนอะไรเงี้ยมันจะบอกเลยแต่พอดวงไทยเนี่ยมันจะบอกว่าเพราะอะไรมันก็เลยเติมเต็มให้กันและกันเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากยูเรเนียนแล้วเราก็เอาดวงไทยมาอธิบายว่าอ๋ออายุ48ปี3เดือน6วันตอนเนี้ยดาวตัวเนี้ยเสวยอายุดาวตัวนี้เป็นการลากินีของคุณนะแล้วมันจะส่งผลอีกตอนก็คือนวางมรณะตียามรณะกระแทกดาวเสวยอายุเป็นศัตรูกันมันเลยทำให้คุณเนี่ยจะเสียหายในปีนั้นเวลานั้นบอกได้เลยซึ่งใกล้เคียงกับยูเรเนียนมากเลยแล้วก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าผมทายดวง
ผมทายนะค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็จะไม่ค่อยออกทะเลนะครับแล้วก็จะบอกเวลาได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยคือที่มาก็คือเราจะต้องปรับดวงไทยเนี่ยให้มันไปใกล้เคียงกันกับดวงฝรั่งแต่ไม่ต้องไปถึงฝรั่งเอาแค่ครึ่งทางพอครับครับครับก็ที่คุยตรงนี้และที่เริ่มผมอยากจัดรายการตรงนี้ก็เพราะว่าตัวเลขนะครับที่มันมาจากไหนเรามาจากหลักการเรามาจากหลักโหราศาสตร์แล้วก็หลักตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์แต่ละคนจะสุ่มมาแต่ท่านก็มีหลักวิชาที่แม่นยำนะครับหลายๆด้านซึ่งตรงนี้2ปีที่ผมศึกษาจากอาจารย์หลายท่านผมเลยเชิญให้มาจัดรายการเพราะว่าผมรู้ดีว่าผู้ชมเนี่ยอยากได้โชคลาภแต่ว่าผมมองว่าโหราศาสตร์ในแต่ละแขนงเนี่ยมีความแม่นยำดาวทุกดวงมีพลังในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยถ้าเราสามารถคำนวณและนำตรงนั้นมาเนี่ยผมว่ามันก็มีความเสถียรนะมีโอกาสมากทีเดียวดีกว่าเราจะไปซื้อแบบเวียงแหหรือแบบสุ่มแบบว่าเรายังไม่มีทิศทางนะเราซื้อแบบมีหลักการนะครับนี่คือที่มาของรายการบ้านดวงของ Immediate ที่จัดรายการเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งอาจารย์หลายๆท่านที่ให้เลขกับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รู้ที่มาว่าแล้วสบายใจได้ว่าเราเอาวิชาหรือเราเอาตัวเลขแต่ละขั้นตอนมาจากไหนแล้วก็ยากที่ติดนะฮะผมเห็นมีตั้ง10กว่าขั้นตอนหรือว่าเอาตัวไหนมาประยุกต์หาเรื่องบ้างครับคืออันนี้เนี่ยนะครับก็คือพระให้มาเขาให้วิธีหาหวยผมมาตั้งนานแล้วทั้ง10กว่าปีแล้วแต่ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์งามองค์วานผมมาทางสายอาจารย์สอนอย่างเดียวตอนหลังเนี่ยนะครับผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะกำลังมีปัญหาในเรื่องหนี้สินมีปัญหาในเรื่องของว่าชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็จะมาถามแต่หวยถามแต่หวยไอ้เราก็ไม่ชอบที่จะให้หวยเพราะเราเป็นดาวเสาร์อย่างที่เราพูดทุกทีนะครับเราจับคู่ให้ใครทีไรมีปัญหาทุกทีทีมันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับแต่จะไม่หลุดประเด็นเพราะว่าเราใช้หลักวิชาการอย่างที่บอก9ขั้นตอนนี่นะครับพระเขาให้มาเนี่ยเขาก็คือหมายความว่ามันจะมีอาจารย์ที่เคยใบ้หวยเป็นทองซองอ่ะเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาอ่ะอย่างเช่นบอกว่าหวยออกวันจันทร์นะถ้าเป็นจันทร์ต้นเดือนประมาณวันที่1จะมีอีกเลขหนึ่งถ้าเป็นวันกลางเดือนคือวันที่16อ่ะก็จะอีกเลขหนึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นมาเลยเนี่ยมันจะมีบอกมาเลยเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยที่บอกว่าเราดูจากไหนดูจากเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยก็คือเห็นไหมหวยออกวันจันทร์หวยออกเดือนอะไรหวยออกข้างขึ้นข้างแรมเลขดับหรือเลขเด่นเนี่ยเลขวิ่งอย่างเงี้ยนี่เลขวิ่งเห็นไหมเลขวิ่งวันอาทิตย์วันจันทร์มีเลขอะไรเห็นไหมแล้วมันเป็นตารางสูตรนะก็จริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับทาง YouTube นี่ดูฟรีด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ผมว่าได้ประโยชน์ก็คือมาเราก็เข้ามาดูว่าเราทำการบ้านแต่ถ้าอาจารย์ทำการหนักเพื่อที่จะหาตัวเลขที่เราคิดว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขที่จะมาในแต่ละงวดผมบอกเลยนะผมเองเหมือนกันวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยเครียดลุ้นอยากให้เลขที่เราบอกท่านผู้ชมไปมานะครับเข้ามาเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ยิ้มจะได้มีโชคมีลาภฉะนั้นสิ่งที่เราหากันมาเนี่ยผมบอกได้เลยเราก็ทำกันบ้านกันนะแม้แต่วันนี้เราก็มีตัวเลขเหมือนกันนะครับที่เราจะจุดเดียวก่อนที่ถึงตัวเลขช่วงสุดท้ายนะครับของผมเองเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนิดนึงคลิปที่ผมจัดอยู่นะครับก็คือผมเองก็จะจากเลขศาสตร์เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดก็ไปเรียนสัตตาลิขานุปกรณ์มาเพิ่มเพราะว่าผมก็ฟังอาจารย์ก็ตัวเลขที่แกมาเขียนน่ะมันเข้านะแต่บางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบความชอบบางทีเราเลือกตัวเลขตัวนี้มามีพลังแต่มันมี 7-8 ตัวไงพอเราเลือกมาให้ผู้ชม3ตัวบางตัวที่เราไม่ชอบกลับมาอะไรเงี้ยใช่อย่างงวดที่แล้วนะครับเนี่ยมันที่1เนี่ยอันนี้คือจากราศีดาวเมื่อวันที่16ไปวันที่1กรกฎาคมนะครับในวันลอตเตอรี่ออกมังกรถ้าพูดราศีที่จะมีโชคเนี่ยเราจะพูดราศีมังกรมีประมาณ5ราศีราศีกรกฎอะไรอย่างเงี้ย2 3อยู่ในช่องราศีมังกรถ้าเราบอกไปราศีมังกรเขาไปซื้ออยู่แล้วเขาก็จะมีโชคมาตรงๆเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ในราศีเดียวกับมี6ใช่ไหมหกสองสามใช่ใช่แต่ผมเนี่ยบอกเลยความชอบผมชอบราศีเมษเพราะว่าผมชอบดาวเกศใช่ไหมแล้วผมชอบดาวพฤหัสราศีตุลสามงวดแล้วที่ผมให้ห้าแต่มันสามเนี่ยที่ถ้าตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นมหาอุดเนี่ยใช่ใช่ใช่มันมาสามงวดติดแล้วครับมันไม่น่าจะมาแล้ว
มันก็จะถ้าเห็นอาจารย์ก็บอกว่างวดนี้ก็ยังมาอีกเพราะเป็นเลขเบิ้ลแล้วมันเป็นเลขเบิ้ลยังอยู่ตรงนี้มันเป็นสถิติที่อยู่ในสูตรเนี่ยสูตรมันบอกเลยว่าถ้ามันมีหลายๆตัวออกมาเป็นเบิ้ลเบิ้ลมานะเดี๋ยวมันมาอีกติ้งตามนั้นจริงตามนั้นนะครับมันมาตามนั้นอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือแม่นะครับเพราะว่าจากราศีวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี้ย2 3ถ้าในแถวเนี้ย6เข้าไปแต่ตัวผมเองเนี่ยผมชอบดาวอาทิตย์เลข1ซึ่งตรงเนี้ยวันที่16เนี่ยก็เกือบย้ายมามัน28 29องศาแล้วเกือบแล้วเท่ากับว่ามันย้ายจริงๆเนี่ยก็คือเกือบสว่างวันที่17อ่ะ20วันที่17เกือบจะสว่างวันที่17มันถึงจะยกแสดงมันเลยเวลาหวยออกไปแล้วใช่แต่ถ้าดูอย่างงวดที่แล้วผมบอกเลข2เพราะว่าเลข2ผมชอบเดือนนี้วันที่16เนี่ยเพราะว่าวันที่13วันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันไหว้วันอมาวสีวันขอเงินพระจันทร์วันที่27เลยไปเช้าที่28เนี่ยราหูอมจันทร์ใช่ทั้ง2ทั้ง8เกิดจันทคาดอีกก็ผมเลยมองว่ามันเกี่ยวกับดาวจันทร์ทั้งนั้นเลยวันที่1มาเลยท่านศาสนาเราบอกว่าจะมาจะรายงานที่13ใช่ดาวอาทิตย์ก็เหมือนกันเราบอกว่ามันศุกร์วันที่16ยังย้ายไม่เต็มตัวแต่พลังอาจจะมีอยู่นะถ้าบอกท้องแก่นี่ผมว่าเป็นแล้วนะคือมันเข้าสูตรที่ว่าดาวตัวไหนองศาแก่จัดเนี่ยมาแน่นอนแล้วมันกำลังจะยกหรือยกหมาดๆนี่นะก็คือมาแน่นอนนะครับก็พอเสร็จแล้วก็คือวันที่16นะครับครับดาวก็จะย้ายนะครับอย่างที่เขียนไปก็คืออันนี้ราศีสิงห์ก็จะมาจันทร์แล้วก็จะมีจันทร์กับราศุกร์อันนี้ย้ายออกไปแล้วนะครับอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนี้ก็16นะครับ2 3มาแล้วฉะนั้นเลขที่ผมชอบเนี่ยดูราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยผมว่าแรงนะครับถ้าเกิดให้เลขราศีสิงห์ก็คือ26เนี่ยราศีเมษคือ90นะครับใช่แล้วก็ถ้าถามผมนะเลข3ตัวที่ผมชอบเนี่ยมี2มี6มี8เพราะอะไรเพราะ2เนี่ยผมบอกแล้วกำลังใช่กำลังโอเคเลยเพราะว่ามีผมจะไหว้ของพระจันทร์วันศุกร์ที่13 8เนี่ยดาวราหูผมไหว้พระราหูทุกวันพุธกันมันเกิดสุริยคาตวงแหวนไงอยู่ในสีกรกฎพอดีแล้วราหูอมจันทร์ดิตัวเลข6เนี่ยผมพูดเลยว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเลข6เนี่ยต้องมาอีกสัก 5-6 ครั้งเป็นเลขโดดเด่นมากอ่ะโดดเด่นมากให้เลิกเนี่ยนะวันศุกร์ศุกร์ปีนี้มันอย่างงี้ทางกาลมากเลยนะอาจารย์ทางกาลโยกเนี่ยถ้าเป็นโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเค้าให้เลิกเนี่ยเค้าจะดูทางกาลโยกพอดีปีนี้เนี่ยนะครับศุกร์เป็นทั้งอธิบดีเป็นทั้งธงชัยศุกร์เป็นทั้งอธิบดีเป็นทั้งธงชัยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าถูกกาลโยกออกมาเนี่ยศุกร์ยังเป็นราชานะแล้วศุกร์จึงสวยมากนะครับสุขสวยมากนะเทปที่ผมออกคู่กับอาจารย์9นะครับที่บอกว่าเลขมงคลใช่ไหมหินเห็นหินนำโชคเลยนะนะนั้นแล้วนี่ก็หมายความว่าเราเอาแต่เลขเด่นเลขเด็ดเลขที่มันมีแนวโน้มสูงหรือมีกำลังสูงมานะฮะอย่างที่บอกว่าผมชอบ0กับ9เหมือนอาจารย์ชาญเลยที่บอกว่า0กับ9มันอยู่ที่ราศีเมษนะแล้วมันเป็นทะเบียนรถของครูบาพ่อครูบาบุญชุ่มนะครับ09ผมชอบนะมันมาแน่นอนใน09แต่ผมก็ไม่รู้ว่าบนล่างคุณก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างกันแล้วกันเดี๋ยวลองเลือกมาสัก 3-4 ตัวก่อนเดี๋ยวเราจะคัดให้เดี๋ยวมี09แล้วอะไรอย่างเงี้ยมี0มี9แล้วก็องศาเท่ากันเลยเนี่ยนะมันมี3มี6มี8 3ยังเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้ที่ราศีมังกรเห็นไหม3ยังเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีมังกรใช่ไหม8มันก็เป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีตุลใช่ไหม8เป็นราชาโชคอยู่ราศีตุลเห็นไหมนะครับแล้วก็6เนี่ยนะครับมันก็อยู่กับจันทร์ที่เพิ่งยกลงมานะนั้นแล้ว6เนี่ยมันก็สวยเพราะว่ามันได้2 2 3ยังมาด้วยกันได้เลยคู่ชูใช่2 6ก็จะมาด้วยกันได้ใช่นั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าดูจากองศาเท่านั้นผมดูจากองศาเท่านั้นก็คือ3 6 8เป็นตัวเลขที่นำมาพิจารณาร่วมได้นะครับแล้วก็0 9องศาสนิทอีกเหมือนกันเลขที่บนฟ้าเนี่ยองศาดาวบนฟ้าที่มันเลขมันเท่ากันเนี่ยก็คือ0 9กอดกันแน่นก็เรียกวรโคตมะระหว่าง3 6 8มันเป็นการตั้งฉากกันในระหว่างให้พี่เอ็มดู3เป็นเกษตร6เป็นราชาโชค8ก็เป็นราชาโชคตั้งฉากกัน
90องศานั้นแล้วดาวที่เด่นแล้วมีกำลังแถมยังมีองศาเท่ากันเลย11องศา11องศาและ11องศาเท่ากันเลยเนี่ยก็คือ368นั้นแล้ว368ก็เป็นตัวที่มีสิทธิ์ที่จะมา09ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเพราะ09นี่นะ0 7องศา9 7องศาเป๊ะกอดกันแน่นนี่09 09 09ทั้งนักวางจักรราศีจักรนักวางจักรมันจึงน่าสนใจใช่ไหมครับ2 6 8 3เยอะใช่ไหมครับใช่ถ้าเลือกแค่ตัวเดียว ผมเขียนมาแล้ว อาจารย์กิติก็เขียนแล้ว เดี๋ยวเรามาโชว์กันว่า ได้เราชอบเลขอะไรตัวเดียวท่านผู้ชมให้ตัวเดียวเพราะว่าคืออย่างที่บอกอ่ะพลังตัวเลขเนี่ยมันพลังสูง 4-5 ดวงอ่ะใช่ๆบางครั้งอ่ะเราเลือกถูกนะท่านผู้ชมก็ดีใจด้วยแต่มันอยู่ที่เราชอบไงครับตอนนี้อ่ะอาจารย์กิติชอบเลขอะไรเดี๋ยวเราบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเราดูจากองศาดาวศุกร์นี่มันยังสวยอยู่แต่ถ้าดูในเทปของผมที่ผมให้เลขมงคลไปนะครับมันก็มีทั้งเลข4เลข7เลข6เลข3เลข8เลข0เลข9ใช่มั้ยที่ว่าเอาไปพิจารณาใช่มั้ยแต่ถ้าอาจารย์ชาญบังคับให้เหลือเบิกเลขเดียวนะได้เลขอะไรเลขผมก็จะคิดว่าเออเอาอย่างนี้ก็ได้อ่ะ6สวย6สวยครับ6สวยผม5เนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงเลยแต่5เนี่ยอยู่ในราศีตุลก็อยู่มานานแล้วนะเลขดาวพฤหัสดาวการเงินแล้วถ้าผมดูแล้วอยู่ในช่วงราชาโชคเลยนะครับแล้วเป็นอะไรที่3ครั้งแล้ว5หลุดหมดเลยทั้งที่แรงมาตลอดเลยนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็กับดาวศุกร์จะมาด้วยกันเป็นไปได้ไหมอาจารย์5กับ6มีสิทธิ์มาพร้อมกันเพราะว่าเป็นดาวที่เป็นดาวนุปเคราะห์เหมือนกันมีสิทธิ์มาพร้อมกันเป็นดาวใหญ่เหมือนกันเป็นดาวให้โชคให้ลาภนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับประกอบการพิจารณานะครับสำหรับอาจารย์ดังเลขเด็ดวันนี้ก็เราก็มาพูดถึงเรื่องของที่มาของตัวเลขแล้วเราก็ยังคัดเลขที่ในใจของแต่ละคนที่ชอบก็เอาเลขหลักที่อาจารย์ใดท่านให้แล้วเราชอบเราก็ไปจับรวมกับอาจารย์หลายๆท่านดูหลายๆอาจารย์ใช่แล้วอย่าลืมซื้อทั้งบนทั้งล่างเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นบนหรือลงล่างใช่ไหมฮะนะก็งวดวันที่16นี้นะครับอยากจะฝากอาจารย์อวยพรให้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการพนันเนี่ยนะมันเป็นความเสี่ยงนะครับเอาเล่นแค่พอหอมปากหอมคอแต่เราอ่ะมีจิตเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่าต้องการให้กับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะแทบจะทุกงวดเนี่ยนะเราก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วทำการบ้านมาเยอะมากนะครับเพื่อที่จะหาเลขเด็ดเลขดังมาให้นะครับแต่ความที่ว่าถ้าพูดถึงโหราศาสตร์จริงๆอ่ะนะถามอาจารย์โหราศาสตร์จริงๆนะมันอยู่ที่ดวงของคุณ 100% คุณมีสิทธิ์ที่จะถูกนะหลับตาหยิบหลับตาแทงยังไงก็ถูกนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ถึงคิวที่จะถูกเพราะดาวโดนฟ้ากับดาวในดวงกำเนิดเนี่ยยังส่องแสงไม่ถึงกันเนี่ยนะครับขนาดให้เลขไปนะปังๆเลยนะกลายเป็นว่าทะเลาะกับสามีตอนเช้าเลยลืมซื้อหรือจดลงไปแล้วลืมเขียนก็มีหรือซื้อล่างออกบนซื้อบนออกล่างเพราะอะไรดวงกำเนิดคุณยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะนั้นแล้วนั้นถ้าดวงคุณนะถึงเวลาแม้แต่เทวดาก็ห้ามคุณไม่ได้นะครับจึงเอาเป็นแค่ว่าเลขเด็ดเลขดังนะฮะนะฮะหวยอาจารย์ต่างๆที่ให้ไปเนี่ยนะครับก็เอาไว้พิจารณาหลายๆอันแล้วก็ชื่อในที่ท่านชอบแต่มันมีหินอยู่อย่างหนึ่งคำว่าหินแปลว่าสัญชาติญาณเซนนะครับเซนสัญชาติญาณก็คือคุณนะคิดขึ้นมาแป๊บไอ้แป๊บแรกเนี่ยซื้อเลยเชื่อผม20ปีที่ผมมีประสบการณ์ในการดูหมอมานะครับแป๊บแรกนี่ละถูกใช่ไหมทำฮิลลารีผมพูดก่อนออกรายการทำมา 100% แต่ถึงเวลาออกจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแค่1นาทีไก่มีอยู่งวดนึงที่ผมจะเอาให้เลขนี้แล้วผมก็เปลี่ยนนะที่ผมว่าเปลี่ยนเป็น8ไงที่ผมว่ามี2มี6ก็เปลี่ยนเป็น8เฉยเลยเปลี่ยนหน้าที่สุดท้ายทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีนั้นอันแรกนี่แหละถูกต้องแล้วอันแรกนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับก็ถือว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงก็ขอให้ท่านทุกคนนะครับถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินนะครับ
นะในส่วนผมเองก็มีความหวังเต็มเปี่ยมเลยว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการบ้านดวง YouTube เนี่ยนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จากรายการบ้านดวงถ้ายังไม่ถูกผมจะยังไม่จัดรายการยังไม่หยุดจัดผมจะจัดจนกว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการบ้านดวงเราแล้วถูกรางวัลที่1นะครับซึ่งในเกณฑ์ที่ผมได้คุยกับอาจารย์หลายท่านแล้วมีความเป็นไปได้ว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราจะมีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1ถ้าท่านถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับก็คอมเมนต์แล้วก็ไลน์เข้ามาบอกนะครับเราจะได้บอกท่านผู้ชมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจของเรานะครับเราไม่ได้ทำอะไรสเปซสปะเรามีความหวังอย่างแรงกล้าอยากให้ท่านผู้ชมได้ถูกรางวัลใหญ่ๆเราเลยพยายามนะครับที่จะหาข้อมูลแล้วก็ทำกันบ้านเพื่อให้ตัวเลขจากผมว่าดวงดาวเนี่ยเป็นอะไรที่มีพลังสุริยะจักรวาลเนี่ยผมว่าพลังเยอะนะแม้แต่ให้พลังไปถึงหินของอาจารย์เก้าใช่ใช่หินอาจารย์เก้านี่เป็นตัวช่วยในระยะต้นใครอยากถูกหวยอาจารย์เก้ามีพลังที่จะทำให้ท่านถูกหวยได้แต่เลขมงคลที่เราหามาให้นี่นะครับก็เป็นตัวช่วยให้ท่านเนี่ยไปรับเงินนะนะงวดนี้อาจารย์ชาญให้5ผมให้5ให้6 5 6มีสิทธิ์มามีสิทธิ์มา 5 กับ 6นั้นแล้วไอ้ตัวเลขที่ผมพูดไปต่อหน้านั้นน่ะก็คืออาจจะอยู่อีก 4-5 ตัวข้างหน้าก็ได้ใครจะรู้ใช่มั้ย5-6มาแน่นอนครับโอเคงั้นก็วันที่16นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดรายการมาอัปเดตกันว่าเป็นไงบ้างอันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจหรือว่ามีอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับดีไม่ดียังไงผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับเยี่ยม